สบายดีนักเรียนชั้นม .4 เบิ่งทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์แพงจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนบทอธิบายพิสูจน์และวิจารณ์เนาะก่อนที่พวกเราจะไปเรียนรู้นั้นอาจารย์จะทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าก่อนเนาะการอธิบายพิสูจน์และวิจารณ์นั้นมีอยู่จักภาคส่วนพวกเราฮู้บ่การอธิบายพิสูจน์และวิจารณ์นั้นมีอยู่3ภาคส่วนคือตั้งปัญหาแก้ไขปัญหาและสรุปปัญหาเนาะนี่คือบทเรียนเก่าที่พวกเราเคยได้เรียนมาแล้วเนาะอันนี้เฮาเข้าสู่การแต่งตัวจริงเลยโครงทางบทอธิบายพิสูจน์และวิจารณ์คําเว้าที่ว่าคนเราทุกคนมีหน้าที่รักษาและส่งและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติไว้ให้ยืนยงคงตัวอยู่คู่กับคนเราตลอดไปเนาะอันนี้เข้าสู่การแต่งตัวจริงเลยภาคส่วนที่1ตั้งปัญหาก่อนอื่นมดโบราณต้องกล่าวความสัมพันธ์ของหมู่บทคือยึดความประเพณีลาของผู้เฒ่าเนี่ยมันมีความหมายและความสําคัญหลายต่อกับการดํารงชีวิตของคนลาวผู้เฒ่าเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมยึดของประเพณีอันดีงามนี่ได้บ่งบอกถึงความเป็นชาติลาวของผู้เฒ่าเนาะหลังจากที่พวกเรากล่าวความสําคัญแล้วให้พวกเราทันเขียนโอบทอัดท้ายในการตั้งปัญหาเนาะภาคส่วนที่2การแก้ไขปัญหาวัฒนธรรมแม่นหยังวัฒนธรรมก็แม่นการนุ่งคือภาษาปากเบาอาหารการกินของคนลาวเรานั่นเองเนาะอันนี้คืออุปภาประกอบของวัฒนธรรมการนุ่งคือเนาะอาจารย์มีอุปภาประกอบมาให้พวกเราเบิ่งคือพวกเราสังเกตคนเดิมการนุ่งคือข้อแม่ยิ่งลาวของพวกเราเนาะแม่นได้นุ่งสิ้นเสื้อไหมเกาคมเบี่ยงแพเนาะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้งามของชาติลาวอีกด้านนึงเป็นบ่พวกหลานเนาะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและงดงามเป็นบ่ภาษาปากเบาซึ่งอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี่มีหลากหลายตระกูลภาษาเนาะแต่ว่าภาษาที่ใช้ปากเบาเลยขีดเขียนเป็นทางการของเราก็คือภาษาลาวนั่นเองเนาะมาเนี่ยห้ามการกินคนลาวของพวกเฮานี่จะมักกินข้าวเหนียวจำปาแดกเป็นบ่พวกหลานเนาะคนลาวของพวกเฮาเนาะบ่ว่าจะอยู่แห่งหนใดอยู่ประเทศใดในโลกก็ได้นำเอาวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเฮานี้ไปมุ่งไสและไปสืบต่อส่งเสริมรักษาวงเสื้ออันดีงามของลาวของเฮาบ่อย่างเช่นนางสาวลาวเป็นบ่นางสาวลาวที่ไปประกวดอยู่ในหลายๆเวทีอยู่ในต่างประเทศบ่เห็นบ่นางสาวลาวแต่ละคนเนาะแม้ได้ใส่ชิ้นเสื้อไม่บ่เก้าคมเบี่ยงแพอย่างครับแน่อย่างจบงามเป็นบ่สุภาพเรียบร้อยเบาจาอันอ่อนหวานบอกนั่นแหละก็แสดงให้วัฒนธรรมอันดีงามของลาวและได้เผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของลาวให้คนชาติอื่นได้รับรู้นำเนาะบัดนี้ฮีตของประเพณีแม่นหยังอธิบายพิสูจน์เนาะฮีตของประเพณีก็คือที่สิ่งที่พวกเราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลบอกว่าจะเป็นฮีต12ของ14ฮีตนี้ของเจียงเนาะอย่างเช่นตั้งแต่เดือน1ฮะเดือน12เนาะได้มีของประจําแต่ละเดือนมันบ่ได้มีฮีตของประจําแต่ละเดือนเนาะอย่างเช่นบุญห่อข้าวประดับดินห่อข้าวสลักคนลาวชาวลาวทุกคนก็ได้พากันห้างห้างกระเกียมห่อข้าวต้มข้าวโน้มมันบ่เพื่อไปตักบาตรญาติน้ำอยู่วัดวาอาหามมันบอกอันนี้แหละก็เป็นฮิตของเราเฮาเป็นบ่และอยู่ในนี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้เห็นคือบรรยากาศในการลิ้นบุญสงกรานต์เนาะอันนี้แม่นการสมัครสมาพ่อแม่นบ่ซึ่งอยู่ในสงกรานต์ที่ใกล้ๆจะมาฮอดนี่มันบ่สิ่งที่ชาวลาวเฮาได้ปฏิบัติกันมาก็คือทําอิฐก็ต้องได้สมัครสมาพ่อแม่อยู่ในเฮือนก่อนแม่นบ่หรือว่าอีกอย่างนึงก่อนว่าพดส่งพ่อแม่ไปรออยู่ในเฮือนแม่นบ่เนาะเพื่อขอขมาลาโทษพ่อแม่เนาะอันนี้คือของที่ฮิตของที่พวกเขาได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นนานแม่นบ่เนาะอันนี้ก็เป็นฮิตของอย่างนึงนอกจากที่อาจารย์ว่ามื้อนี้ก็ยังมีอีกหลายฮิตของที่ประจําเดือนบ่ว่าจะเป็นบุญส้วมเฮือบุญนมัสการพระธาตุหลวงและ
ณีลาวมันก็วัฒนธรรมมีความประเพณีลาวอันนี้แม้นมีความสำคัญหลายต่อกับคนลาวเพราะพวกเรามันก็เพราะว่าเฮ็ดให้เรารู้ถึงความเป็นลาวอย่างแท้จริงก็หลังจากนั้นนะของร้านก็แสดงทัศนคติของตนเองต่อกับบทเนาะในนามพวกร้านเป็นนักเรียนนักศึกษาจะตั้งใจเรียนเพื่อนำเอาความรู้ความตุนเพื่อไปสืบต่อปกปักรักษาและเสริมพยายามพัฒนาธรรมและตั้งตาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเข้มแข็งตลอดไปเป็นต่อหลังจากนั้นแล้วกำลังกับเขียนบทอัดท้ายเนาะในการแต่งบทอธิบายพิสูจน์ได้พิจารณ์นี้อาจารย์กับสิภาพวกเราแต่งคร่าวๆเพียงสั้นนี้เนาะนอกจากที่อาจารย์ได้แต่งมานี้พวกเราก็สามารถไปแต่งอีกหลายๆอย่างว่ามียิดยังได้ฟังได้พวกเราอันยกมาเนาะตามทัศนคติของตนเองที่ว่าได้เห็นมาเนาะอาจารย์ผมไม่คำบ้าให้พวกเราไปจดเอาคำบ้าที่อาจารย์บอกมาผมแม่เนาะสนับให้พวกเราไปแต่งตามทัศนะที่พวกเราเคยได้เห็นมาเนาะเติมอยู่ในนี้เขาได้เห็นรู้ถึงพัฒนามิตรของประเพณีดีงามของเราบ่ฮีของคือคุณสงการที่ใกล้ๆจะมาถึงนี่นะอาจารย์กะแนะนำให้พวกเราอยู่บ้านอยู่ซ่อมเนาะอย่าพากันโลดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พยาธิกำลังระบาดแห่งเป็นฉะนั้นพวกเราก็ต้องรักษาสุขภาพอยู่ในสารบ้านเติมเนาะและสิ่งที่สำคัญในการแต่งคุณอธิบายพิสูจน์ในวิจารณ์อาจารย์ก็อยากให้พวกเราจื่อได้นักรักก็คือตั้งพักส่วนเนาะตั้งปัญหาแก้ไขปัญหาและสรุปปัญหาเนาะเบียกบ้านเนาะอาจารย์กับภาคให้พวกล้านนั้นไปแต่งบทอธิบายพิสูจน์คำสุภาษิตที่ว่าอยากกินมากต้องปลูกผลอยากเป็นคนต้องเรียนความรู้หลังจากที่พวกล้านแต่งแล้วให้ส่งมาให้อาจารย์กวดเนาะถ้าหากว่าผู้ใดบอกเข้าใจในจุดใดแม้นสามารถส่งมาถามอาจารย์ได้เนาะทุกคนตั้งใจเรียนเด้อพวกล้านขอขอบใจ